ในค่ำคืนนี้ก็เราก็ยังเน้นย้ำนะแต่วันนี้นะเราก็ยังจะเน้นย้ำในเรื่องเดิมอยู่ในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะสังเกตคือเรื่องของเรื่องเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวพระอาจารย์เองก็เคยเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั่งสมาธิแล้วพอสมาธิมันลึกๆมันก็จะพาเราเข้าไปเห็นนู่นเห็นนี่นั่นนั่นนี่นู่นก็บรรลุธรรมเลยคือเข้าใจอย่างนั้นจริงๆมันเป็นความเข้าใจอย่างนั้นซึ่งถามว่ามันถูกมันไม่ถูกเลยอ่ะมันไม่ถูกเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องเหล่านั้นแต่การที่เราจะเข้าถึงธรรมและเข้าถึงภาวะแห่งการเห็นความจริงเนี่ยมันต้องผ่านการสังเกตไม่ใช่อยู่ๆมันจะไปของมันจนนั่นไม่ใช่อะมันต้องผ่านการสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราไม่ต้องผ่านการสังเกตที่กายที่ใจของเรามันถึงจะสามารถที่จะพาเราเห็นความจริงทีนี้ไอ้การสังเกตก็ไม่ใช่การคิดเอาการสังเกตก็ไม่ใช่การคิดเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่แต่การสังเกตคือการเห็นอาการเห็นสภาวะเห็นสิ่งนั้นๆมันปรากฏขึ้นโดยตัวของมันแล้วเราอะสังเกตเห็นอาการเหล่านั้นที่มันแสดงตัวออกมาอย่างเมื่อกลางวันที่อาจารย์พาคุณให้นั่งนิ่งๆจำได้ไหมนั่งนิ่งๆ20นาทีแล้วก็ยกมือสร้างจังหวะ10นาทีจำได้ไหมใน20นาทีนั้นอะสิ่งที่เราทำคือเรานั่งนิ่งๆเฉยๆถูกหรือไม่ส่วนไอ้ความปวดเมื่อยนั้นที่มันปรากฏขึ้นนั้นคุณไปทำมันไหมคุณได้ทำมันไหมคุณได้สั่งให้มันเกิดไหมคุณได้น้อมจิตไปว่าจงปวดเถิดไหมคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วสิ่งนั้นมันก็ปรากฏขึ้นจากนั้นเราก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันปรากฏขึ้นจริงๆที่สำคัญก็คือเราได้เห็นไหมว่าตอนที่มันปรากฏขึ้นนั้นมันมีแรงมีค่อยไหมมีไหมมันก็มีอาการนั้นอาการนี้ของมันมีแรงมีค่อยใช่ไหมมีเกิดมีดับไหมมีถูกไหมมันไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงซะหน่อยมันมีแรงมีค่อยแล้วก็ยังมีการเกิดขึ้นสักพักหนึ่งก็ดับไปนี่คือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยเราเจริญสติแล้วสังเกตเห็นอาการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นด้วยตัวของมันเองอันเนี้ยมันถึงจะเป็นกระบวนการปฏิบัติที่ถูกส่วนการปฏิบัติที่อาจารย์เคยเข้าใจคิดเอาเองอะนะคิดเอาเองมันไม่มีความรู้หรอกตอนนั้นมันก็คิดไปเรื่อยของมันอะว่านั่งสมาธิไปแล้วจิตมันดำดิ่งลงไปสู่ความสงบสักพักหนึ่งนานๆเข้าสักวันหนึ่งมันจะบรรลุธรรมพางออกมาแล้วเราก็เข้าใจของเราอย่างนั้นไม่มีทางมันมีแต่ตะลงเพราะเมื่อเวลาเข้าสมาธิมันก็จะมีกำลังของสมาธิกำลังของจิตที่มันจะปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เห็นมาให้สัมผัสแล้วเราก็จะหลงไปกับเรื่องราวแห่งการปรากฏขึ้นของสิ่งเหล่านั้น
ซึ่งก็แค่เป็นอาการของจิตที่มันปรุงแต่งกันขึ้นมาเท่านั้นเองเยอะแยะมากมายแต่ถามว่าไอ้แบบนี้คนหลงกันเยอะไหมเยอะคนหลงเยอะอยู่หลงไปเอาความสำคัญไปสำคัญหมายกับอาการต่างๆที่ปรากฏเหล่านั้นว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะไปเรานั่งยกมือสร้างจังหวะเราเดินจงกรมสักพักมันมีความคิดเผยคิดปรากฏขึ้นมีจริงไหมเราได้สั่งให้มันคิดไหมเราได้ชวนให้มันคิดไหมเราขอให้มันคิดไหมเราน้อมจิตไปเพื่อคิดไหมไม่แต่มันคิดของมันเองเดี๋ยวก็แวบออกไปเดี๋ยวก็แวบออกไปใช่หรือไม่การเห็นอย่างนี้ก็คือการสังเกตอีกใช่หรือเปล่าแล้วพอเราเผยคิดไปได้สักพักมันก็จะมีนิวรณธรรมคือความง่วงค่อยๆปรากฏออกมาแล้วมาครอบงำอีกถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองไหมมันเกิดขึ้นเองไหมเกิดขึ้นเองเราไม่ได้สั่งเราไม่ได้บอกให้มันเป็นเราไม่ได้น้อมจิตให้มันเป็นสักหน่อยมีใครน้อมจิตจงง่วงจงง่วงไหมไม่เราไม่ได้น้อมจิตว่าต้องง่วงต้องง่วงไม่แต่เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยพอใจที่มันเผลอคิดออกไปเนียนเนียนเนียนน่ะสักพักหนึ่งก็ความง่วงก็ค่อยๆปรากฏออกมาแล้วก็ครอบงำใช่หรือเปล่าเออเนี่ยแล้วพอเราสังเกตไปที่ความง่วงเนี่ยมีแรงมีค่อยไหมมีไหมเมื่อมีแรงมีค่อยแปลว่ามันคงที่หรือไม่คงที่เมื่อไม่คงที่แปลว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นป่ะมันเกิดมันดับไหมเมื่อมันเกิดดับแปลว่ามันทนอยู่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้ตลอดเวลาหรอกตลอดกาลหรอกก็แปลว่ามันเป็นทุกข์มันเกิดของมันเองมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่เรามันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งเหล่านี้เห็นไหมความปวดเมื่อยความง่วงเหงาหานอนความคิดต่างๆที่ปรากฏเหล่านี้มันก็ทำหน้าที่ของมันเองมันออกมาของมันเองมันเป็นของมันเองที่อาจารย์ถึงบอกคุณว่าจริงๆไอ้เรื่องเหล่านี้มันมีอยู่แล้วในชีวิตของเราถูกไหมมันมีอยู่แล้วในชีวิตของเราแต่เราไม่เคยสังเกตจนเมื่อวันหนึ่งพระอาจารย์ก็มาชวนคุณสังเกตนี่ไง จนมาถึงวันบุพเพสันนิวาสก็นำพาเรามาพบกันนะพระอาจารย์ก็มาชวนคุณสังเกตดูเห็นไหมสังเกตดูซิเกิดอะไรขึ้นสังเกตดูซิมันเกิดอะไรขึ้นสังเกตดูซิมันมีอาการใดปรากฏให้เราเห็นบ้างสังเกตดูที่อาการนั้นมันเป็นยังไงอันเนี้ยถ้าคุณลองย้อนระลึกนึกดีๆว่าพระอาจารย์จะใช้คำนี้อยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ถูกไหมเพราะพระอาจารย์รู้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะสังเกตแม้ปฏิบัติก็ไม่เคยสังเกตปฏิบัติก็ไม่เคยสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ไม่สังเกตเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติมักจะมีธงตั้งธงเอาไว้ว่าวันนี้ฉันจะปฏิบัติให้ได้อย่างนี้แล้วจากนั้นก็เริ่มตะเกียกตะกายไปเพื่อให้ได้อย่างนั้นถ้าวันนั้นไปแตะธงที่ตั้งได้ก็วันนี้ปฏิบัติก้าวหน้าได้ผลแต่ถ้ามันไปไม่ถึงแตะไม่ถึงปั๊บแย่ว่ะบัลลังก์นี้ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยสังเกตดูไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยสังเกตเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดตามเส้นทางที่ตัวเองกำลังตะเกียกตะกายไปเพราะว่ามันเหมือนคนหลับหูหลับตาพยายามเดินไปอ่ะคุณคิดถึงภาพเด็กเคยเห็นเด็กมันหัดเดินไหมเคยไหมมาเริ่มมาเด็กก็จะมองดูหน้าเรามองดูเรามองดูมือเราแล้วก็จะมุ่งมาหาเราอย่างเดียวใช่หรือไม่ขี้หมาขี้เป็ดขี้ไก่ข้างหน้า
ไม่รู้เรื่องลุยด่ามาเลยใช่หรือไม่หลุมบ่ออะไรก็ลุยด่ามาเลยถูกไหมพระตะเกียกตะกายมาหาเราเนี่ยนี่คืออาการของคนปฏิบัติแบบตั้งธงเป็นดังเด็กน้อยที่ไม่มีสติถึงได้ผู้ใหญ่อย่างเราทีเนี้ยเราจะเดินมาสมมติว่าจะเดินพระออกเอามาหาพระอาจารย์หน่อยสิคุณจะเดินมาแบบเด็กน้อยไหมคุณก็เดินมาขณะที่เดินมาคุณก็จะรู้จักมีอะไรขวางทางมีนู่นมีนี่เราก็จะหยิบออกจับออกถูกหรือไม่อะไรที่จะทำให้เราเดินมาไม่สะดวกเราก็เอาออกแล้วก็เดินมาอย่างเป็นปกติอย่างดีงามที่มันเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าเราเห็นอะไรตลอดทางเรามีสติที่จะรู้กันที่จะมาเข้าใจอย่างเห็นเนี้ยมันต่างกันตรงเนี้ยนี่คือผู้ปฏิบัติแบบไม่ได้ตั้งธงแต่ปฏิบัติแบบเจริญสติวันนี้เราจะเจริญสติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดตามเบี้ยใบหลายทางเหล่านั้นจะสังเกตเห็นอาการต่างๆที่ปรากฏอย่างนั้นนี่คือผู้ฝึกเจริญสติซึ่งมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้และได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลามันได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลากับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันไม่ได้ปฏิเสธความคิดเกิดก็ได้เรียนรู้กับความคิดที่เกิดขึ้นความปวดเมื่อยเกิดก็ได้เรียนรู้ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาหอนอนอารมณ์ต่างๆเกิดเราก็ได้เรียนรู้กับมันถูกไหมได้สังเกตไหมล่ะเวลาความปวดเมื่อยเกิดได้สังเกตไหมว่าเฮ้ยพอเราเอาใจของเราไปจดจ่อไปวุ่นวายกับความปวดเป็นไงมันเกิดอาการเป็นทุกข์ทางใจซ้อนทับลงไปกับความปวดนั้นอีกใช่หรือไม่เนี่ยถ้าสังเกตมันจะเห็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าคนไม่เคยสังเกตไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยก็อย่างเนี้ยอย่างที่ว่าเนี่ยก็วันนี้ก็ลุ้นอย่างเดียวว่าสงบหรือไม่สงบเข้าใจความหมายไหมเพราะตั้งธงไว้ว่าวันนี้ฉันจะต้องสงบแล้วพอไปแตะเฉียบสงบหน่อยนึงก็หรือเข้าไปสงบได้ก็แต่พอไม่สงบอ่ะวันนี้ฉันไม่ได้อะไรเลยแต่ผู้เจริญสติไม่ได้ตั้งธงเพื่อสงบผู้เจริญสตินั้นก็เจริญสติมีสติตื่นรู้อาการใดปรากฏเห็นมันเห็นความแปรปรวนแห่งอาการนั้นเห็นความเกิดดับแห่งอาการนั้นเข้าใจอย่างเห็นเนี่ยผู้เจริญสติจะเป็นอย่างนี้จะเห็นทุกอย่างที่เกิดตามความเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าการเห็นตามความเป็นจริงคืออะไรเกิดก็เห็นมันเกิดยังไงก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแล้วมันจะแปรปรวนอย่างไรมีแรงมีข้อยอย่างไรมันจะเกิดจะดับอย่างไรมันก็เป็นอาการของมันที่ปรากฏให้เห็นนั่นแหละคือผู้เจริญสติมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้เจริญสติจึงเป็นผู้ได้รับผลการปฏิบัติอยู่ทุกขณะเข้าใจไหมทุกขณะแห่งการก้าวเดินทุกขณะแห่งการยกมือสร้างจังหวะทุกขณะแห่งการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกทุกขณะแห่งการเกิดความง่วงทุกขณะแห่งการเกิดความคิดทุกขณะแห่งการเกิดเวทนาทางกายทุกขณะแห่งการเกิดอารมณ์ต่างๆเข้ามามันกลายเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ได้เห็นได้สัมผัสกับมันอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะก็จะแสดงอาการที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ละขณะก็จะแสดงอาการที่ไม่เหมือนกันก็เกิดการเรียนรู้เห็นอาการต่างๆเหล่านั้นอ๋อมันไม่ได้คงที่ตลอดมันมีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งการเห็นความแปรปรวนตลอดเวลาของสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเห็นความเป็นอนิจจังเห็นไหมนี่คือการเรียนรู้แบบเจริญสติไม่ได้ว่าสายไหนไม่ได้ว่าอะไรใครแต่บอกให้เข้าใจว่าเนี่ยถ้าคุณเรียนรู้แบบการเจริญสติแล้วเนี่ยมันมีแต่การได้เรียนรู้อยู่ตลอดพอใจปรากฏก็ได้เรียนรู้ไม่พอใจปรากฏก็ได้เรียนรู้สุขเกิดก็ได้เรียนรู้ทุกเกิดก็ได้เรียนรู้
ไม่ได้เอาความสุขไม่ได้เอาความทุกข์มาเป็นตัวตั้งที่ตัวเองจะไปเสพแต่กลายเป็นผู้เห็นความทุกข์ผู้เห็นความสุขเห็นความวุ่นวายเห็นความสงบเห็นทุกอาการที่ปรากฏเนี่ยคือผู้เจริญสติเราจึงเรียกอาการอย่างนี้ว่าการมีสติเป็นปัจฐานมีฐานคือมีสติตั้งมั่นจึงเรียกว่าสติปัจฐานเนี่ยคือมีสติตั้งมั่นและตัวสติที่มันตั้งมั่นเนี่ยมันทำให้เราไม่เข้าไปเป็นแต่ทำให้เราดำรงความเป็นผู้ดูผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นเหมือนพระอาจารย์บอกมันเหมือนกับสติปัฏฐานเนี่ยมันเหมือนก้อนหินก้อนใหญ่ๆที่ตั้งอยู่กลางลำน้ำอ่ะแล้วเราอ่ะนั่งอยู่บนก้อนหินก้อนนั้นน่ะเข้าใจไหมมันตั้งอยู่กลางลำธารน่ะแล้วเรานั่งอย่างปลอดภัยอยู่บนก้อนหินก้อนนั้นจากนั้นเนี่ยน้ำในลำธารมันไหลมาเนี่ยมันไหลของมันอยู่แล้วมันไหลอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีไหลแรงอาจจะมีไหลค่อยอาจจะมีหมาเน่าลอยมาอาจจะมีใบไม้ลอยมาอาจจะใสอาจจะขุ่นเข้าใจความหมายไหมผู้ที่นั่งอยู่บนก้อนหินก้อนนั้นเห็นทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ไม่แปดเปื้อนเข้าใจความหมายไหมไม่แปดเปื้อนไม่ว่าน้ำนั้นจะไหลมาจากทิศทางใดน้ำจะใสน้ำจะขุ่นจะมีตะกอนจะมีหมาเน่าจะมีกิ่งไม้จะมีอะไรก็ตามเขาไม่แปดเปื้อนเลยเขาแค่เห็นมันแค่นั้นเองเพราะน้ำที่ไหลมาก็คือความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ต่างๆเข้าใจไหมอาจจะใสคือเป็นฝ่ายกุศลอาจจะขุ่นคือฝ่ายอกุศลหนักหน่อยหมาเน่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายไหมเออเป็นอกุศลหนักหน่อยก็เป็นหมาเน่าลอยมาคนตายลอยมากิ่งไม้ลอยมาอย่างเงี้ยโคลนไหลมาอย่างเงี้ยเออแต่เราก็ไม่แปดเปื้อนมันแต่ไหลแรงไหลค่อยหมายถึงอารมณ์มันแรงความคิดมันแรงความรู้สึกมันแรงอะไรก็ตามอ่ะมันจะแรงมันจะค่อยแต่เราก็ไม่แผดเปื้อนเราจะได้เกิดการเห็นและเรียนรู้อยู่ตลอดว่าอ๋อช่วงนี้เป็นอย่างนี้อ๋อนี้เป็นอย่างนี้อ๋อขณะนี้เป็นอย่างนี้อ๋อขณะนี้เป็นอย่างนี้ขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกขณะใช่หรือไม่จะมองเห็นเลยว่าแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นไม่ได้เหมือนกันเลยเมื่อมันเรียนรู้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยในแต่ละขณะนั่นแหละจึงเรียกว่าเห็นความไร้สาระเห็นความไม่เที่ยงก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเห็นความไร้สาระแห่งความรู้สึกความนึกคิดและอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นหาได้มีอะไรจีรังยั่งยืนหาได้มีอะไรถาวรมั่นคงถาวรไม่มันมีแต่ภาวะแห่งการไหล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 ไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองนั่นคือภาวะของการเห็นตามความเป็นจริงอันเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงจึงเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะกายเวทนาจิตธรรมจึงเป็นวัตถุที่ถูกรู้กายจะแสดงอาการใดออกมาก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เวทนาจะแสดงอะไรออกมาก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้จิตจะปรุงแต่งจะอะไรเป็นยังไงออกมามันก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ธรรมอารมณ์ทั้งหลายปรากฏจะฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้สติปัฏฐานจะทำให้เรานั้นตั้งมั่นอย่างมั่นคงที่จะเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงกระแสเป็นเพียงกระบวนการเป็นเพียงอะไรก็ไม่รู้ที่จะแสดงอาการออกมาถ
้าเอาภาษาง่ายๆคือเป็นเพียงวัตถุแล้ววัตถุเหล่านั้นก็แสดงอาการของวัตถุเหล่านั้นออกมาอาการเหล่านั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้เพราะมันเป็นชื่อทีหลังแต่มันมีวัตถุมีอาการที่ปรากฏเข้าใจความหมายไหมนี่คือการเห็นในขั้นปรมัตถธรรมโดยไม่สำคัญหมายว่าอันนั้นจะเรียกอะไรอันนี้จะเรียกอะไรแต่มันเห็นอาการเหล่านั้นก็เป็นแค่อาการที่มันเกิดแล้วก็ดับมีอาการแล้วเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองมันแสดงอาการใดก็ตามมันก็เกิดแล้วก็ดับ มีพระที่วัดอาจารย์ผมเห็นมันแสดงอาการเนี้ยมาบ่อยมากเลยนะอาจารย์มันผมนั่งสมาธิผมนั่งยกมือสร้างจังหวะผมเจริญสติทีไรมันจะไปเห็นอย่างเนี้ยเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าแกเจริญสติหรือแกไปนั่งสมาธิแหละเพราะตอนกลางคืนก็ต่างคนต่างทำอยู่กุฏิตัวเองเนาะไม่ได้เดินดูแล้วก็ไม่ได้ถอดวาระจิตไปดูเพราะเฉพาะประคับประคองให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็ลำบากอยู่แล้วจึงไม่อยากจะถอดออกไปไหนทั้งนั้นเข้าใจความหมายไหมนะผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บอกเราก็นั่งฟังแกก็เล่าไปก็เลยบอกหลวงพ่อครับอาจารย์จำไว้นะอย่าไปเอาเรื่องราวของมันจะแสดงเรื่องราวอะไรออกมาก็ช่างอย่าไปเอาเรื่องราวแต่เอาอาการเอาแค่ว่ามันแสดงอาการบางอย่างแต่อย่าไปเอาเรื่องราวเพราะถ้าไปเอาเรื่องราวก็ 84,000 เรื่องถ้าไปเอาเรื่องราวเนี่ย 84,000 เรื่องแต่ถ้าเอาอาการเนี่ยมีอย่างเดียวกันเท่านั้นคือเกิดและดับมันจะแสดงอาการใดออกมาก็เกิดและดับแต่ถ้าไปเอาเรื่องราวปุ๊บเนี่ยโอ้ยเรื่องนั้นก็ไม่เหมือนกันแล้วนะเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วใช่หรือไม่เห็นไหมละครไทยมีกี่เรื่องมีกี่เรื่อง 84,000 เรื่องถูกไหมถ้าเอาเรื่องราวเหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่เอาอาการอันเดียวกันไหมมีเกิดไหมมีตอนที่หนึ่งไหมมีตอนอวสานไหมอันเดียวกันแต่เรื่องราวเนี่ยอาจจะต่างกันเข้าใจความหมายใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดกับกาย มีอาการคันบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างเข้าใจไหมยุบยิบนั่นนี่ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นนู่นเป็นนี่สารพัดมันก็เป็นเพียงวัตถุคือกายนี้แสดงความเป็นทุกข์ด้วยอาการต่างๆออกมาอย่างนั้นแต่สุดท้ายอาการเหล่านั้นมันก็เกิดและดับให้เราเห็นความจริงว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรอาการเหล่านั้นก็คืออาการเหล่านั้นเกิดแล้วก็ดับเท่านั้นเองแต่ถ้าใจเราไปจับเอาอาการเหล่านั้นแล้วสำคัญหมายเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้เป็นอาการแบบนั้นมันเป็นอาการอย่างนี้มันสารพัดเรื่องที่จะไปมันก็กลายเป็นทุกข์ใจทันทีเข้าใจความหมายไหมนี่พยายามใช้ภาษาที่ง่ายๆแล้วนะเพราะอาการของกายที่ปรากฏขึ้นมีเยอะไหมนะมันไม่ได้มีแค่อิริยาบถยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมหรือหายใจเข้าหายใจออกใช่หรือไม่ในระหว่างที่เรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกระหว่างที่เรารู้กับการเดินระหว่างที่เรารู้กับอิริยาบถยกมือสร้างจังหวะมันก็มีอาการต่างๆแสดงออกมาลมตีขึ้นมีไหมมีลมตีขึ้นมีลมตีลงไอ้ตีขึ้นก็จะจุกแน่นไอ้ตีลงก็จะปวดนะใช่ไหมอ่ะเออบางทีมีก้อนลมอยู่ในลำไส้ก็มีใช่หรือไม่จุกเสียดแน่นเนี่ยมันก็มีอาการนู่นอาการนี่ถึงเวลาท้องร้องโจก็มีคือมันก็ทำของมันเองทั้งนั้นก็ให้เห็นว่าโอ้อาการนี้ก็มีอาการนี้ก็มีก็จะเห็นว่ากายมันแสดงอาการได้เยอะแยะมากมายแต่อาการต่างๆที่ปรากฏเหล่านั้นมันก็เกิดแล้วก็ดับแต่ถ้าเราอะไปสำคัญหมายกับมันทุก
ข์ใจก็จะเกิดอย่างอาจารย์ไปบิณฑบาตวันหนึ่งใช่ไหมอาจารย์กำลังไปบิณฑบาตโยมก็เปิดกระติบข้าวกินข้าวเหนียวอ่อนๆช่วยมันโชยขึ้นมาคุณเข้าใจไหมกินข้าวเหนียวนึ่งอ่อนๆมันโชยขึ้นมาโจ๊กท้องมันร้องโจ๊กเลยอ่ะไม่ได้ร้องเบาๆพี่น้องร้องจนโยมกำลังจะจกข้าวเหนียวค้างเลยอ่ะคุณเข้าใจคำว่าจกข้าวเหนียวค้างไหมกำลังจกข้าวเหนียวก็หู้อาจารย์อู้อาจารย์อาจารย์ก็มันแสดงความเป็นทุกข์โอ้งั้นโยมรีบใส่เนาะอาจารย์จะได้ไปดับทุกข์โยมยังเข้าใจเลยเห็นไหมเนี่ยโยมคนวัดคนวาโยมทำบุญกับพระบ่อยๆนี่จะเข้าใจธรรมะได้เลยงั้นโยมรีบใส่เนาะอาจารย์จะได้ไปดับทุกข์อย่างเนี้ยอาจารย์ต้องอายไหมต้องอายไหมฮะอายทำไมสั่งให้มันร้องไหมไอ้ร้องรีบร้องเลยว่าเขาจะรีบใส่บาตรสั่งมันได้ไหมสั่งได้ไหมเพราะเมื่อเราไม่ได้สั่งมันก็แปลว่ากระบวนการนั้นมันเกิดขึ้นของมันเองแล้วเราจะไปทุกข์ทำไมถ้าเราอายแปลว่าเราทุกข์ใช่ไหมแปลว่าเรามีตัวมีตนก็ไปรองรับอาการนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงไร้ตัวตนไร้ตัวตนที่จะรองรับอาการนั้นเพียงรับรู้ว่ามีอาการนั้นปรากฏเข้าใจความหมายไหมเนี่ยเห็นไหมเราก็ไม่ได้ทุกข์โอ้ถ้าเป็นพระองค์อื่นแบบอายชิบเป็งอาจจะหน้าดงหน้าแดงแล้วก็โอ้ยโยมขออภัยนะอาตมาขออภัยจริงๆของมันร้องขอโทษขอโทษขอโพย no ไม่มีสำหรับอาจารย์ขันชิตไม่มีอาจารย์ขันชิตนี่นิ่งฮะนิ่งนิ่งจนโยมโอ้มันบ่งบอกว่ามันเป็นทุกข์โอ้งั้นโยมรีบใส่เนาะอาจารย์จะได้ไปดับทุกข์ถูกต้องเห็นไหมเรามีหน้าที่แค่รู้กับมันแล้วก็บำบัดมันไปเท่านั้นเองทำไมต้องไปแบกเป็นทุกข์เข้าใจความหมายใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นอาการต่างๆของกายมันไม่ได้มีแค่อิริยาบถอะมันมีอาการนู้นอาการนี้ให้เราเห็นว่ามันมีความเป็นตัวของมันเองแล้วเกิดดับในอาการเหล่านั้นกายนั่งนิ่งๆก็ไม่ได้เอาจริงป่ะสักพักก็ต้องขยับก็แปลว่ามันทนไม่ได้แล้วจริงไหมหายใจเข้าปุ๊บก็ต้องหายใจออกเพราะเอาไว้ก็ไม่ได้เอาออกแล้วก็ต้องเอาเข้าใหม่ใช่หรือไม่หายใจก็เป็นทุกข์กระพริบตาก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นแสดงอาการเป็นทุกข์ของกายแสดงอาการต่างๆของกายปรากฏด้วยตัวของมันเองทั้งนั้นเลยหาได้มีเราไหมเนี่ยเคยสังเกตอย่างนี้ไหมว่าแล้วเชียวไอ้ที่พูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราปฏิบัติมาด้วยตัวของเรามันเป็นวิธีการที่เราเฝ้าสังเกตกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเราเพราะการเห็นกายมันยังไม่เห็นมันผ่านตัวหนังสือกายประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมตรงไหนเป็นไฟวะตรงไหนเป็นดินเรามองไม่ออกเลยแต่เราเห็นได้ว่ากายเป็นก้อนทุกข์กายมันทำงานของมันเองมันทำนอนนี่ของมันเองตื่นเช้ามาปวดอุจจาระของมันเองเหรอใช่ปะจริงไหมปวดปัสสาวะของมันเองเป็นไหม
ดึกดึกตื่นมาปัสสาวะไหมนี่ดึกดึกตื่นมาปัสสาวะไหมเราบอกมันใช่ไหมหกทุ่มแล้วหกทุ่มแล้วต้องไปปัสสาวะนะเราสั่งมันไว้ไหมไม่เมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่เคยตื่นตอนดึกมาปัสสาวะเข้าใจความหมายไหมไม่เคยตื่นมาปัสสาวะกลางดึกแต่ตอนหลังมามันตื่นอ่ะมันก็ตื่นร่างกายก็บอกให้รู้ว่าต้องไปปัสสาวะแล้วพอเราดูไปดูมาอ้าวมันเสื่อมมันเริ่มเสื่อมสภาพเข้าใจความหมายไหมมันมีโรคภัยเบียดเบียนโอ้ปัสสาวะเสร็จก็กระหายน้ำมากเลยก็หายน้ำก็ต้องดื่มน้ำตามไปเยอะๆโอ้ยอาการเบาหวานนั่นเองมันเริ่มเสื่อมสภาพไงกระบวนการของร่างกายมันเริ่มปรับรกระบวนการกันใหม่ไงเข้าใจไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเราหลับทีเดียวหัวค่ำยันเช้าเดี๋ยวนี้มันเริ่มตื่นมันบางทีก็นอนนอนไปสักพักก็ชอบตื่นกลางคืนอ่ะเป็นไหมเป็นเปล่าใครเป็นยกมือขึ้นแปลว่าทุกไหมทุกไหมอย่าไปทุกมันเป็นภาวะความเสื่อมวยะวยะแปลว่าเสื่อมเพราะฉะนั้นช่วงพอมันเริ่มถึงจุดนี้ปุ๊บอ่ะมันก็เริ่มลงเข้าใจไหมเออมันก็จะเริ่มขาลงเราจะไปทุกข์ให้สังเกตเห็นตามความเป็นจริงว่าอ๋อเช่นนี้เองกายเรามันมีภาวะเสื่อมมันก็แสดงอาการตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รักษาได้ไหมรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่หรือไม่เออให้ทำใจอย่างนี้ให้เห็นความจริงเนี่ยเกิดการสังเกตอย่างนี้สิมันจะเข้าใจความจริงของกายแล้วพอมาดูเวทนาเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆมีไหม อาการความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายอ่ะเข้าใจป่ะเออเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่แต่อาการปวดเมื่อยมาเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมมันอยู่นานไหมโอ้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายพอมันสบายสบายเป็นสุขเวทนาไหมแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าเอ้าเราไม่จะเป็นต้องไปโอ้ไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์ไม่ต้องเอาใจไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์กับมันเพราะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ถ้าเราเอาใจของเราไปดึงดันขึงขันเอาไว้อยากอย่าทุกข์เลยอย่าเป็นทุกขเวทนาเลยอันนี้เราปฏิเสธใช่หรือไม่นี่วิภวะตัณหาแล้วใช่ไหมโอ้โอ้ยสุขนี้จงอยู่ต่อไปเถิดนั่นเหนี่ยวรั้งสุขอีกเห็นป่ะอันนี้เกิดกามตัณหาแล้วเกิดกามตัณหาเกิดภวตัณหาแล้วปฏิเสธพอมันจะเสื่อมปฏิเสธเดี๋ยวกลายเป็นวิภวตัณหาอีกเห็นป่ะเพราะทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเราอะที่มันไม่รู้ทันมันก็ไปจับเอาอาการนั้นมายินดียินร้ายป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไปเรื่อยอะคุณเข้าใจความหมายไหมแต่พอเรามาสังเกตดูดีๆเอ้าอาการต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเราไม่จำเป็นต้องยินดียินร้ายอะไรกับมันมันก็เป็นของมันเช่นนั้นยิ่งพอเรามานั่งสังเกตตัวเผลอคิดโอ้คิดได้ทุกเรื่องใช่หรือไม่คิดดีมีไหมคิดไม่ดีมีไหมคิดแล้วทำคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีคิดสั้นก็มีคิดยาวก็มีคิดยืดเยอะก็มีคิดวนไปวนมาก็มีจริงไม่จริงเออคิดในอดีตก็ได้คิดไปอนาคตก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราทำไมอาจารย์ถึงให้เรามาสังเกตเห็นความเผลอคิดก็เพราะว่าในความเผลอคิดนั่นแหละมันคือการทำงานของจิตเองเนี่ยเราจะได้เห็นความจริงว่าโอ้จิตมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันแสดงอาการนั้นแต่มันแสดงเรื่องราวนั้นแสดงเรื่องราวนี้อย่างไรก็ตามมันมีอาการเดียวเท่านั้นคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ
ทำไมจะต้องไปยินดียินร้ายทำไมจะต้องไปเอาถูกเอาผิดกับความคิดที่มันเผยคิดเหล่านั้นขึ้นมาจำได้ไหมที่พระอาจารย์บอกผู้หญิงคนมาบอกพระอาจารย์ว่าสุดท้ายเธอไม่ใช่นางเอกจำได้ไหม เพราะเธอไปเอาถูกเอาผิดกับมันไงไปเอาถูกเอาผิดกับมันนะจำได้ไหมมีคนโทรหาพระอาจารย์ว่าเนี่ยฝันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรไหมแล้วอาจารย์ก็เลยตอบว่ามันจะเป็นอะไรตอนที่เองคิดว่ามันจะเป็นอะไรไหมนั่นแหละคือไอ้ตอนฝันเนี่ยมันก็เรื่องความคิดมันก็ทำงานของมันจบไปแล้วแต่ไอ้ตอนที่เราเกิดความรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรไหมนี่คือเราเริ่มเกิดอาการยินดียินร้ายแล้วใช่หรือไม่เกิดการเข้าไปยึดในความคิดความฝันเหล่านั้นแล้วก็เริ่มค้นหาว่าฝันแบบนี้เป็นแบบนี้ยังไม่พอโอ้ยเมื่อกี้ฝันตอนใกล้สว่างเขาเรียกอะไรนะเทพสังหรณ์เทพสังหรณ์เทพสังเหาคุณเข้าใจความหมายไหมมีการบอกฝันยามต้นเพราะอันนี้ฝันยามกลางเพราะอันนี้ฝันยามปลายเพราะอันนี้ตำราไอ้ตำราเหล่านี้มันเป็นตำราของพราหมณ์ที่เขียนมาหากินกับความกลัวของคนแล้วก็ปั้นเรื่องปั้นเรื่องว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นฝันอย่างนี้จะไปเจออย่างนี้ฝันอย่างนี้ไปเจออย่างนี้คนก็พูดต่อๆกันมาปากต่อปากกันมากลายเป็นเรื่องสมมุติที่ยึดติดฝังแน่นพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บก็เอาความคิดเข้าไปแทรกเข้าไปซอดเข้าไปสอดเข้าไปรองรับเอาตัวเองเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะเป็นนั่นเป็นนี่ไหมนี่พระอาจารย์ไปอินเดียระหว่างเดินทางอยู่ในอินเดียนอนหลับไปฝันว่าฟันหักเข้าใจไหมฝันว่าฟันหลุดถ้าเป็นคุณจะรู้สึกยังไงนั่นใช่ไหมอาจารย์ก็เห็นนะว่ามันมีความคิดขึ้นมาว่าญาติผู้ใหญ่เสียแล้วตอนนั้นพ่อพาอาจารย์ป่วยเป็นโรคหัวใจมันพร้อมจะสอดรับเลยนะเข้าใจไหมอุ้ยฝันแบบนี้เขาบอกว่าญาติผู้ใหญ่จะเสียอุ้ยพ่อเราป่วยเป็นโรคหัวใจเห็นมันพยายามโยงหากันแล้วจะก็นั่งมองมันอืมเป็นไปได้นะมึง เห็นมันพยายามจะชวนด้วยนะโทรศัพท์กับเมืองไทยเถอะโทรศัพท์กับเมืองไทยเถอะโทรไปถามที่เกิดอะไรขึ้นไหมอืมเอาเถอะมึงเอาเถอะเอาไป แล้วก็นั่งยิ้มยิ้มเห็นมันพยายามทำอ่ะพยายามคิดพยายามปลุกปั่นเออแล้วก็ดูดูมันเออสักพักมันก็หายไปอีกสักพักก็วนมาใหม่เออหรือเอาอีกแล้วเว้ยฮะมันยังไม่ทิ้งอีกเนี่ยทำไมมันไม่ทิ้งมันก็เห็นชัดเลยว่าพ่อกูเข้าใจความหมายไหมมันมีภาวะแห่งการรองรับมีอัตราตัวตนไปแล้วนี่คือพ่อกูนะอาจจะเป็นพ่อกูไม่สบายหรือเปล่าอยู่นะเออพ่อมึงไม่ใช่พ่อกูอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ดูมันไปอ่ะดูมันไปโอ้โถเอ้ยกลับมาถึงเมืองไทยไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่มีใครเป็นอะไรเลยโอ้ถ้าไม่ใช่อาจารย์นี่ทุกตายแล้วหลายคนถ้าเป็นคนอื่นใช่หรือไม่เที่ยวอินเดียไม่สนุกแน่ๆเลยอ่ะถ้าเป็นคนอื่นใช่ไหมไม่สนุกอ่ะทริปนั้นโอ้ยวนเวียนจะท้าหาทางโทรกลับบ้านให้ได้แน่ๆเลยทุกตายก็เพราะว่ามันมีสมมุติบัญญัติมันมีสัญญามันมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาสอดรับสอดรับเป็นฝันดีเป็นคิดดีเป็นคิดร้ายเป็นฝันร้ายมีผลอย่างนั้นมีผลอย่างนี้เอาว่าไป สมมุติบัญญัติพวกนี้มันเข้ามาเยอะมีวันหนึ่งอาจารย์ก็อ่านหนังสือพิมพ์แล้วมันก็เขียนในหนังสือพิมพ์มันมีคอลัมน์หนึ่งว่าเขียนเรื่องอะไรอ่านไปเจอบอกว่าถ้าตุ๊กแกในบ้านเราเนี่ยมันร้องหกครั้งขึ้นไปเนี่ยเป็นมงคลจริงเก้าครั้งจริงๆเป็นมงคลแต่ถ้ามันต่ำกว่าหกครั้งลงมาเนี่ยเป็นอัปมงคลเอาไว้เลี้ยงไว้ไม่ได้ต้องออกจากบ้านแล้วไงก็อ่านเจอก็เฉย
แล้ววันหนึ่งนั่งเล่นอยู่ที่กุฏิตัก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 แก่หนึ่งมันขึ้นมาเลยเฮ้ยมันนับในใจเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าละห้าละลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยเห็นใจมันลุ้นด้วยนะอะไรเนี่ยมันเอาความเป็นมงคลกับทุกแก่ได้หัวล้อเลยอาจารย์หัวล้อกากเลยเออนี่ไงเคยรู้เรื่องพวกนี้ไหมเคยไหมใครเคยได้ยินมาบ้างยกมือขึ้นใครไม่เคยก็ได้ยินแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยดูว่ากลับบ้านไปคอยฟังเสียงทุกแก ใครดูนะกลับบ้านไปนะทุกแกร้องเมื่อไหร่จะเริ่มนับโดยอัตโนมัติหนึ่งแล้วแต่คุณจะหัวเราะเลยนะแล้วคุณจะจำคำพูดอาจารย์ได้อะเข้าใจป่ะแล้วเสียงอาจารย์จะลอยมาแล้วแล้ววักเอกจะต้องนับแน่ๆแล้วแล้วคุณจะหัวเราะกากเลยทีเนี้ยมันจะขึ้นเองเนี่ยหนึ่งสองแล้วพอบอกเจ็ดครั้งผ่านไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอเค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 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของความคิดถ้าเราสังเกตเห็นมันนั่งดูมันเฉยๆเข้าใจความหมายใช่ไหมรู้สึกตัวแล้วไม่เข้าไปเป็นกับมันเห็นเราจะเห็นความไร้สาระที่มันปรากฏออกมาเยอะมากมายเลยโอ้เราคิดดูแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเอาอะไรกับมันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคอร์สคราวที่แล้วมีคนหนึ่งเข้ามาจากอเมริกาเขาบอกโขพระอาจารย์โยมเห็นอาจารย์ทำเวิร์กช็อปเรื่องเผอคิดกับตั้งใจคิดอะโยมชอบมากเลยเรื่องเนี้ยมันแบบมันตรงกับที่โยมเรียนมาเลยโยมเรียนมาโยมศึกษามามันใช่อะแต่โยมก็ยังแบบยังหารูปแบบไม่ได้ว่าจะทำแบบเป็นเวิร์กช็อปยังไงให้คนเข้าใจเรื่องตรงนี้โอ้พระอาจารย์ทำออกมาพระอาจารย์รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอคะรู้เรื่องอะไรก็งานวิจัยในอเมริกาเขาบอกว่าคนเราอ่ะวันหนึ่งอ่ะคิดประมาณ 60,000 ครั้งวันหนึ่งอ่ะคิดประมาณ 60,000 ครั้งแต่เราจะจำได้อย่างมากอ่ะไม่กี่ครั้งหรอกไม่กี่เปอร์เซ็นต์จะรู้ว่าตัวเองคิดอ่ะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนมากไอ้ที่เรารู้เพราะมันคิดหยาบๆแต่ไอ้คิดที่มันละเอียดยิบย่อยที่มันแค่ผิวไหวเนี่ยคุณเข้าใจความหมายไหมพวกนี้เราไม่มีทางรู้ทันเออชัดเลยนั่นแหละและไอ้ความคิดที่เราไม่รู้ทันนี่แหละตัวมีอิทธิพลต่อเราเลยโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละคือเหตุผลทำไมอาจารย์ถึงให้คุณรู้ทันความเผลอคิดให้ได้คุณเห็นภาวะที่มันคิดซ้อนคิดไหมความคิดที่มันซ้อนความคิดอีกครั้งหนึ่งซ้อนชั้นที่สามซ้อนชั้นที่สี่เออเห็นป่ะเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูก็ได้เอาไปไหนแล้วคำถามอ่ะมีคนหนึ่งก็เขียนมาทำไงดีครับพระอาจารย์สอนลูกคนอื่นได้สอนลูกตัวเองไม่ได้โยมขายหน้ามากไอสอนลูกคนอื่นไม่ได้ไอสอนลูกคนอื่นได้สอนลูกตัวเองไม่ได้นี่คือความคิดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในระดับหนึ่งว่านี่ลูกฉันยังไม่พอกลัวขายหน้าไอ้ไข่หน้าเนี่ยมันซ้อนลงไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะเออมันมีภาวะซ้อนลงไปอีกเออเนี่ยธรรมะมันเป็นชั้นเป็นชั้นจำได้ไหมเรื่องมะพร้าวนั่นแหละนั่นแหละ แล้วมาดูธรรมารมณ์เนี่ยตัวธรรมารมณ์ที่ปรากฏเนาะโดยเฉพาะนิวรณธรรม
มันก็แสดงอาการของมันอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้คนส่วนมากพอบอกว่าเจอนิวรณ์เขาเล่นงานปั๊บก็โอ้เกลียดมันไม่เอานิวรณ์มาทำไมเนี่ยง่วงมาทำไมเพราะเราไปได้ชื่อได้ยินมาว่ามันเป็นฝ่ายอกุศลตั้งเป้าไว้ก่อนว่ามันฝ่ายอกุศลเราได้เรียนรู้มาไงมันเป็นกิเลสมันเป็นเรื่องไม่ดีมันเป็นโน่นเป็นนี่ได้ยินมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่านิวรณ์เป็นเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นพอมันปรากฏขึ้นมาก็ยังไม่พอเจอสมมุติบัญญัติบางอย่างเจอสัญญาที่เขาสอนกันอีกว่าต้องกำจัดนิวรณ์ต้องจัดการนิวรณ์ต้องทำลายนิวรณ์เอาเข้าไปก็เลยพยายามไปมีท่าทีที่จะจัดการจะจัดการกับนิวรณ์แต่ผู้เรียนสติปัฏฐาน4ไม่ใช่อย่างนั้นผู้ฝึกเจริญสติเราไม่ได้ไปทำลายเลยไม่ได้ไปจัดการเราแค่เห็นว่ามันมาแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวถ้ามันยังมีกำลังที่จะลากเราไปอยู่ก็แปลว่าความรู้สึกตัวของเรายังอ่อนอยู่แล้วก็ใส่ความรู้สึกตัวเพิ่มเติมใส่ความตั้งใจเพิ่มเติมลงไปเราไม่ได้ไปทำลายเราไม่ได้ไปกำจัดแต่เราทำสิ่งที่ต้องทำคือทำความรู้สึกตัวทำฐานที่มั่นของเราให้มั่นคงแล้วสิ่งนั้นมันจะหมดกำลังของมันไปเองแต่ถามว่ามันจะมาใหม่อีกไหมมามันก็มาของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ความเป็นทุกข์ที่เราจะมีต่อมันอีกต่อไปจะน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์พาพวกคุณทำสังเกตเห็นไหมผู้ฝึกเจริญสติจะเป็นเช่นนี้จะปฏิบัติอย่างนี้จะไม่ได้ตั้งทงว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่จะเป็นผู้เจริญสติทีละขณะรู้ทีละขณะจบลงทีละขณะเกิดขึ้นทีละขณะดับลงทีละขณะนั่นเองเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้เจริญสติอย่างนี้เนี่ยคือผู้เจริญสติมันจะเป็นขณะขณะขณะไปอย่างนี้แต่เป็นขณะที่ต่อเนื่องอย่างมั่นคงเหมือนถ้าคนก้าวย่างก็ก้าวเดินอย่างมั่นคงไปเรื่อยๆการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางก็จะนำพาให้เราเกิดเป็นประสบการณ์สั่งสมโบเข้าใจยังประสบการณ์ที่สั่งสมจนถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บมันจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยมันจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันเป็นอย่างนี้เองอ๋อนี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละผู้เรียนสติปัฏฐานผู้เจริญสติปัฏฐานผู้ฝึกการเจริญสติมันจะเป็นอย่างนั้นเส้นทางการปฏิบัติมันจะไปทีละขณะทีละขณะเรียนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเป็นอย่างไรเห็นมันไปนะไม่ได้กบเกินไม่ได้หลบลี้ไม่ได้หนีหน้าไม่ได้อะไรทั้งนั้นนั่งอยู่อย่างมั่นคงบนสติปัฏฐานนั้นเข้าใจไหมความรู้สึกตัวนั่นแหละจะพาให้เราเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นใครเข้าใจเรื่องการปฏิบัติแบบนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าตลอดหลายทางของการเดินทางนั้นตลอดระยะทางของการเดินทางหรือตลอดเส้นทางที่คุณเดินทางไปสู่ความพ้นทุกนั้นมันคือการเรียนรู้อยู่ทุกขณะไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไปให้ได้อันนั้นให้ได้นี้ไม่ใช่แต่เมื่อคุณเรียนรู้ไปทุกขณะนั้นมันจะทิ้งออกไปทีละอย่างทีละอย่างมันจะทิ้งไปเรื่อยๆพอมันเข้าใจความจริงมันจะทิ้ง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 เข้าใจความหมายไหมอะไรที่มันเคยเป็นตัวทำให้เราลุงลังก็ถูกทิ้งออกไป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 เบาลงเบาลงเบาลงเรื่อยๆชีวิตจะเบาโล่งโปร่งสบายเป็นอิสระจากทุกอย่างนี่แหละผู้ฝึกเจริญสติเข้าใจไหมไม่ใช่เรียนรู้ไปรู้มากขึ้นแบกมากขึ้นไม่ใช่ยิ่งรู้มากมันยิ่งทิ้งมากยิ่งเห็นมากมันยิ่งทิ้งมากเพราะเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไปแบกไปถือเอามันแบกมันถือไม่ได้เพราะทุกอย่างมันก็เกิดกระดับเข้าใจไหมมันจะไปเอาอะไร
นั่นเองชีวิตมันจะเบาขึ้นนะมันไม่ไปเอาตัวไปผูกพันกับพิธีรีตองทำพิธีถูกไหมถูกต้องตามประเพณีถูกต้องตามเขาว่าไหมไม่มีอะถามตรงๆในนี้ใครเคยจัดงานศพมาแล้วยกมือขึ้นตอนนั้นน่ะที่เราต้องจัดงานศพอ่ะโอ้โหเราก็ใจกระวาวุ่นอยู่แล้วใช่ป่ะว่าจะมีคนนั้นมาพาทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ถึงจะถูกต้องต้องทำแบบนี้ถึงจะถูกโอ้สับสนสับสนสับสนไอ้เราก็กลัวว่าจะทำไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมกลัวจะไม่ถูกต้องกลัวว่าวิญญาณจะไม่ได้ดังจริงมันก็คิดไปนั่นคือคนที่ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเมื่อคุณมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคุณมีเจริญสติถูกต้องแล้วคุณเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันก็เป็นแค่สมมุติบัญญัติที่เขาสร้างขึ้นมาจะเอายังไงก็ได้เพราะคนตายไปแล้วตามบุญตามกรรมเขานะคนตายไปเรียบร้อยแล้วการเกิดดับมันเกิดทุกขณะอยู่แล้วเขาไปตามบุญของเขาแล้วเข้าใจความหมายใช่ไหมส่วนไอ้พิธีกรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูเห็นไหมมันไม่ได้ส่งผลกับคนตายเลยแต่เราก็คือความหวาดหวั่นเราก็วิตกกังวลเนาะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าขณะที่ยังมีชีวิตเรารู้สึกว่าเรายังทำดีไม่พอสำหรับเขาเราไม่มั่นใจว่าเราทำดีพอแล้วความหวาดกลัวตรงนี้ต่างหากที่เป็นตัวเชื่อมต่อไอ้สิ่งที่คนนู้นคนนี้ว่าใช่หรือไม่วันงานศพพ่อพระอาจารย์ก็เลยแบบไม่ต้องเอาตามอาจารย์ว่าจบใครจะพิธีกรรมมาจากไหนใครจะว่าอะไรรู้ดีรู้มากเข้าแก่คนแก่คนเฒ่ามาจากไหนก็ช่างหยุดอาจารย์บอกเอาตามนี้คือตามนี้จบเพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกค้างคาว่าเรายังทำไม่ดีพอกับพ่อทุกอย่างเราทำดีหมดแล้วและทุกอย่างเขาก็จบอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วเข้าใจความหมายใช่ไหมพิธีกรรมเป็นเพียงแค่สิ่งที่ยืนยันว่าลูกหลานมีความกตัญญูและลึกถึงคุณความดีของเขาเราก็เลยทำกันไปเห็นไหมอารมณ์อร่อยบางอย่างแต่บางอย่างอย่ามากเกินไม่เอาเพราะฉันไม่ได้ทุกข์เข้าใจความหมายไหมนี่ที่พูดนี่เออเนี่ยถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่พระอาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเมื่อคุณจะเจริญสติปัฏฐานไปเนี่ยชีวิตคุณจะเบาขึ้นเรื่อยๆมันไม่ต้องพลุงพลังอะไรทั้งนั้นตรงๆใสๆซื่อๆเลยThank you.